สวัสดีครับคุณงฟังทีนะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าจตุพรท้าเศรษฐาวางทรัพย์สินส่วนตัวค้ำประกันแจกเงินดิจิทัลถ้าประเทศชิบหายคุณก็ชิบหายด้วยเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live เมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับกรณีที่พักเพื่อไทยเนี่ยยังยืนยันว่าจะต้องแจกเงินดิจิทัลบลเล็ต ซึ่งขณะนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชได้มีการตั้งทีมงานซึ่งเป็นผู้รู้ด้านต่างๆมาเป็นกรรมการศึกษาแล้วนะครับจตุพรบอกว่าคนหนึ่งที่จะเป็นกรรมการเนี่ยคือตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่ากรณีที่ปปชตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับโครงการรับจำนำข้าว ที่มีการตั้งกรรมาการคู่ขนานขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เคยยื่นบันทึกให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยหยุดดาเนินการมาแล้วนะครับแต่รัฐบาลก็นิ่งเฉยครับก็เลยถูกดําเนินคดีอาญาในศาลไปดังนั้นเนี่ยเมื่อประกาศโครงการแจกเงินดิจิตอลบ a ลเล็ธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมาการจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยคงมีการศึกษาคู่ขนานกันไปแล้วนะครับ ถ้าหากว่ารัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะทําดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยผมขอเรียกร้องอย่างนี้นะครับผมขอเรียกร้องให้นําเอาทรัพย์สินของคนที่คิดแล้วคนที่จะผลักดันโครงการนี้เนี่ยเอามาค้าประกันสิครับถ้าเกิดผิดพลาดก็จะได้ถูกยึดทรัพย์กันทั้งหมดเลยแม้จะมีมูลค่าไม่เท่ากับจํานวนเงินที่แจกคือ5้า0สนล้านบาทก็ตามถ้าเกิดทุจริตคอร์รัปชันแล้วพาระบบการเงินการคลังของประเทศพังถูกยึดทรัพย์ครับ เอามาเป็นของแผ่นดินให้หมดเอาทรัพย์สินที่แสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมาทําสัญญาค้าประกันกันไปเลยนะครับว่าถ้าโครงการนี้มีความผิดพลาดรัฐสามารถยึดเงินส่วนนี้ไปได้เลยถ้าเกิดมาแจกเงินดิจิตัอเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยสิ่งนี้แหละครับมันจะเป็นความชิบหายของชาตินะครับไม่ใช่ออกมาแก้ตัวโดวยเอาการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเป็นเดิมพันซึ่งการออกมาแก้ต่างลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ความรับผิดชอบ กับการสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการค้ำประกันการแจกเงินดิจิตอลเรียกว่าเป็นการเดิมพันให้หมดหน้าตักกันไปเลยและก็เทกันหมดตัวกันไปเลยนะครับเพราะเมื่อทําโครงการแล้วเกิดความเสียหายกับประเทศเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดช,ชอบด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดโครงการดิจิตอลสําเร็จแปลว่าพักเพื่อไทยได้คะแนนเสียงตามที่คิดอ่านทางการเมืองกันเอาไว้นะครับแต่ถ้ามันตรงกันข้ามเกิดความชิบหายขึ้นมาเนี่ย คุณก็ต้องชิบหายด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ให้ประเทศเนี่ยมาชิปหายอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่ได้กลัวนะครับว่าโครงการดิจิตอลเนี่ยทำให้ต่างชาติทึ่งหรือว่าตะลึงที่ประเทศไทยทําได้ผมไม่ได้กลัวตรงนั้นแต่ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเคยมีบทเรียนมาแล้วกับต่างชาติที่เข้ามากวาาซื้อสินทรัพย์ในประเทศไทยในราคาถูกกรณีศึกษาก็ตอนเศรษฐกิจล่มเมื่อปี2540 แล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไปตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปอรสอขึ้นมาต่างชาติเข้ามาซื้อสินทรัพย์ในราคาถูกทําใ้้รัฐเนี่ยขาดทุนมากถึง700 0แสนล้านบาทด้วยกันจากนั้นก็เอามาขายกลับให้คนไทยในราคาแพงจนวันนี้เนี่ยยังใช้หนี่ต่างชาติกันไม่หมดเลยนะครับบทเรียนแบบนี้ยังจะกล้าให้เดินไปตามแนวทางเดียวกันอีกหรครับ พักเพื่อไทยเนี่ยอย่าได้อ้างถึงความสําเร็จสมัยพักไทยรักไทยใชยน้นี่เงินกู้ IMF หมดนะครับก่อนที่จะกําหนดมาตอบโต้เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกับการคิดโครงการพาประเทศไทยไปเสี่ยงยัง,ยงไงล่ะครับถ้าหากปราเทียบเทียงกับการรับจำนำข้าวและโครงการอื่นที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันยังหมักหมมปัญหาตามมาอีกเยอะแยะมากมายแล้วจะว่าอย่างไงครับมีผู้รู้เนี่ยบอกกับผมอย่างนี้ การทำบล็อกเชนบัญชีคนทั้ง56ล้านคนเนี่ยมันมีราคาประมาณหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งเราไม่น่าจะต้องเสียเงินในส่วนนี้เลยอดียว,ว่าแต่เป็นหมื่นล้านเลยครับพันล้านก็ไม่ควรร้อยล้านก็ไม่ควรซะโดยซ้ำไปเพราะในเมื่อต้องการจะแจกให้ใช้ในเวลา6เดือนเนี่ยแล้วจะบ้ามาเสียเงินทําไมล่ะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยด่าเอาไว้นะครับว่าการแจกเงินเนี่ยมันเป็นวิธีการของคนปัญญาอ่อนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีคนกล้ารับผิดชอบด้วย ในเมื่อการแจกเงินดิจิตอลมันเต็มไปได้วยความสงสัยเนี่ยปปชเขาก็เลยต้องตั้งกรรมาการขึ้นมาศึกษาแบบคู่ขนานกันอีกอย่างหนึ่งประเทศใดในโลกมีความสําเร็จกับวิธีการใช้เงินดิจิตอลบ้างแหละครับแล้วไทยเนี่ยเอาหลักอะไรมาคิดที่จะทําให้ต่างชาติทึ่งในการพลิกเศรษฐกิจให้กลับคืนมาภายในเวลา6เดือนเพื่อไทยจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการการันตีเลยนะครับถ้าโครงการแจกเงินดิจิตอลเกิดความชิพหายกับประเทศขึ้นมาเนี่ย คนแจกคนคิดคนผลักดันมุ่งมั่นให้ทําต่อคุณกล้าไหมล่ะครับกล้าไหมครับเอาทรัพย์สินของพวกคุณเนี่ยเอามาค้าประกันความชิบหายของประเทศเลยถ้าเกิดความเสียหายก็ยึดไปเลยครับเทกันเดิมพันมดหน้าตักแบบนี้เนี่ยเมื่ออยากทําก็ทําเลยครับจะกลัวอะไรกล้าไหมล่ะครับส่วนที่ฝ่ายรัฐบาลแสดงความเห็นว่าจะมีการล้มรัฐบาลในกรณีดิจิทัลบัลเลตเนี่ยผมเห็นอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้ใครตั้งขึ้นมาครับ ระวังคนตั้งเขาจะล้มซะเองนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ส่วนคนอื่นเนี่ยยากกับที่จะมาล้มรัฐบาลได้ผมจะบอกให้เอาบุญกันแล้วกันนะครับว่าคนที่คิดจะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้ก็คือคนเดียวกับคนที่ตั้งรัฐบาลชุดนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยใครเลยนะครับเพราะใครให้คุณเป็นรัฐบาลคนคนนั้นแหละครับเขาจะล้มคุณเอง ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นแค่ให้ระวังคนที่ตั้งรัฐบาลชุดนี้ให้ดีก็แล้วกันเพราะเป็นคนที่มีปัญญาล้มรัฐบาลได้ง่ายที่สุดนะครับ